บ้านแล้วตลกนะใครอยากดูซับใครอยากดูซับซับโอเคใครอยากดูซับคู่กับกี่จัดมาเจอกันหน่อยลองชวนกี่ไปอาบน้ำไม่คุยกับผู้ชายมันจะคนละฟิลอยู่ในคาแรคเตอร์การถามก่อนเสียงดังๆหน่อยนะครับครับเคนซังเดี๋ยวมาตอนนี้นายกำลังฆ่าคนในไข่เจ้าพ่อฟินบาฟินนะที่เขาเป็นเจ้าพ่อแห่งไฟตอกซุงเหรอเขาดูแลโรงอาบน้ำอยู่เสียงดังๆในเพลงข้างหลังไม่ได้ยินเลยเขาดูแลโรงอาบน้ำอยู่ตอนนี้เขาเปลี่ยนธุรกิจแล้วนี่ข้าไม่รู้หรอกเขาไปขยายธุรกิจอยู่ที่มาเก๊าทำโรงน้ำชาอยู่ข้าไม่สนงานข้าสั่งมาก็ต้องข้าแค่นั้นน่ะแค่นั้นเคยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมมีบ้างตอนนั้นข้ากำลังจะไปฆ่าฆ่าใครเจ้าพ่อทรงที่โรงอาบน้ำแห่งหนึ่งข้าหัวใจไม่ไหวตรงไปอาบด้วยเดเดสุดท้ายสุดท้ายเจ้าพ่อทรงรู้ตัวหนีทันเหรอไม่เขาหนีไม่ทันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นจุดพลาดของชีวิตของข้าจุดพลาดเจ้าพ่อทรงลื่นล้มเหรอไม่จะพอส่งแทงข้างหลังข้าเข้าใจว่ามันปวดร้าวชีวิตตะมูไรอ่ะแต่ข้าก็ลุกขึ้นมาได้เจ้าเก็บสบู่เหรอใช่สบู่สบู่ของโอเล ข้าพลาดเองจังหวะที่ข้ากำลังก้มลงไปเก็บสบู่นะ ข้าไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าพ่อทรงเป็นเช่นนี้ เจ้ารู้หรือไม่ว่าวันนั้นเนี่ยข้าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยจริงเหรอข้าเห็นเต็มสองตา เจ้าโดนแทงข้างหลังแต่สิ่งนั้นอย่าพูดโอเคกี่ถามวันนี้ท่านคุมอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ข้าคุมลงอาบน้ำอยู่หลายที่ในกรุงเทพกรุงเทพอยู่ในประเทศไทยใช่ข้าไม่เคยไปหรอกแต่ได้ข่าวว่าโรงอาบน้ำเขาดีจริงดีช่วงนี้ธุรกิจนี้นักศึกษาสนใจมากมายข้าก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยข้าอยากทำธุรกิจร่วมกับท่านได้ไหมแต่ข้าต้องถามก่อนว่าเจ้าจะให้ผลประโยชน์อะไรแก่ข้าได้บ้างเลิกทำงานกับป๋าฟินซะไม่ได้ป๋าฟินเปรียบเป็นพ่อของข้า
งั้นก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้พูดอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วท่านอยากจะหักกับข้าเหรอข้าเป็นซามูไรอยู่ญี่ปุ่นยิ่งใหญ่แค่ไหนถึงได้เจอไหนข้างหลังมาบ้างข้ามีนินจาในสังกัดอีกหลายคนคิดว่าข้ากลัวเหรอเจ้าเป็นแค่ซามูไรข้าเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้องค์กรข้ามีมากมายแต่ที่นี่ที่ถ้าเจ้าข้าข้าเดินออกไปเนี่ยเจ้าก็โดนฆ่าแล้วคิดดูดีๆมันคุ้มอย่างน้อยข้าให้ค่าเจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาตกลงกันยังไงเพื่อที่เราสองคนจะรอดชีวิตกลับไปข้าเจ้าตายข้าก็ตายข้าข้าตายเจ้าไม่ตายโอเคอะไรพี่เริ่มพูดไปเรื่อย